รามาอยู่กันในเบรกนี้ดีกว่าค่ะเบรกนี้พูดกันเรื่องความสัมพันธ์ของชายหญิงค่ะไอ้ที่เขาพูดกันว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงตอนนี้จีบผู้ชายได้แล้วปัจจุบันเขาจีบกันผ่านออนไลน์แล้ววิธีการจีบผ่านออนไลน์เนี่ยเอาแบบให้ไม่น่าเกลียดมันเป็นยังไงออนไลน์นี่ก็รวมไลน์ด้วยนะไลน์ด้วยคือมันอยากรู้จักมากจนแบบจะทำยังไงล่ะมันไม่ได้เจอผู้ชายคนนี้เลยอ่ะจีบยังไงเริ่มต้นอันแรกเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มอันนี้น่ารักมากๆคือกล้าที่จะทักเขาแต่ทักให้ไม่ดูน่าเกลียดจนเกินไปอย่างเช่นไฮสวัสดีค่ะเบาๆแล้วรอเขาตอบนะจ๊ะบอกก่อนรอเขาตอบก่อนถ้าเขาไม่ตอบอย่าเพิ่งพิมพ์ไปใหม่ฮายได้รับไหมคะจะเอาอีกอ่ะน่าเกลียดแล้วนะแล้วต้องไปแล้วแบบเอ๊ะไม่รู้เปลี่ยนไลน์หรือยังพอ3แล้วนี่ผู้ชายคือตัดเลยนะคือตัดคือถ้าเขาไม่คุยด้วยเนี่ยหยุดนะแต่ว่าถ้าเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาเริ่มบทสนทนาเราได้เลย อย่างเช่นแบบว่าแบบเคยเจอกันที่นี่นะ อย่างนี้เอ้ยวันนั้นจำได้ไหมเฮ้ยเราไปดูดนตรีด้วยกันเฮ้ยเธอชอบดนตรีแบบนี้หรอเราเห็นเธออย่างนี้พยายามพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องการเริ่มที่จะเริ่มบทสนทนาอันอื่นๆได้ อย่าแบบเริ่มมาแล้วจบเลย อย่างเช่นเริ่มมาปุ๊บแล้วถามว่ามีแฟนหรือยังนี่คือจบเลยนะตัดบทเลยคือไม่ว่าเขาจะตอบว่ามีหรือไม่มีเนี่ยเท่ากับตัดบทเพราะว่าผู้ชายจะรู้สึกแล้วว่าเราลุกล้ำอาณาเขตเขามากจนเกินไปนะคะอาจจะถามแค่ง่ายๆว่าทานข้าวหรือยังแบบตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรอเราทำงานนี้อยู่นะเราสนใจด้านนี้อะไรโอ้นี่คุยเรื่องเงินเลยนะคะนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้หยอดมุกบ้างพอขำๆไม่มีใครที่ไม่ชอบคนอารมณ์ดีคุณเก่งเรื่องเนี้ยฉันชอบหยอดจึงจะอย่างนี้ฉันก็ได้ตึงตึงตะตึงตึงกันบ้างมันต้องมีเขาบอกว่าเวลาที่เราไปคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากจนเกินไปมันเครียดใช่แล้วคนที่คุยกับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันวันนี้ไม่ได้คุยอะไรที่มันเป็นสาระเลยแบบที่ไม่ได้แบบไร้สาระเลยไม่ผ่อนคลายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคุยกับเขาจริงๆอาจจะเป็นมุกตลกเสี่ยวบ้างบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่ามุก3บาท5บาทเนี่ยมันทำให้คนขำแล้วมันทำให้คนคิดถึงเราใช่อุ้ยคนนี้กวนจังเลยวันนี้ไม่มีคำว่ากวนใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งต่อมาถ้าพูดถึงมุกตลกแล้วนะคะบางทีเนี่ยความรู้สึกข้างในใจเรามันก็พูดยากใช่ไหมและการที่เราจะพูดไปตรงๆว่าแบบเฮ้ยฉันกำลังจีบเธออยู่นะมันก็ดูกระตกกระตากไปนิดนึงก็อาจจะมีงามนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวช่วยได้ก็คือแบบพวกอิโมจิหรือว่าสติกเกอร์ที่มันแบบกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟิ้งแบบเหมือนกับส่งไปหยอดหยอดให้เขาได้รู้ก็มีไว้บ้างก็ดีอันนี้เวลาที่เราไลน์ไปหาใครเนี่ยนะแล้วเขาตอบเรามาด้วยอีโมจิน่ะฉันมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยด้วยเป็นเหมือนกันเลยเฮ้ยแบบสวัสดีเฮ้ยตกลงวันนี้แล้วเขาแบบส่งหน้ายิ้มกลับมาจะรู้สึกแบบใช่คืออะไรหรืออย่างเช่นส่งยิ้มให้ตลอดเลยอย่างเช่น5 5 5มา3อันอ่ะฉันจะรู้สึกว่ามันพร้อมจบประโยคแล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณ555แบบพิมพ์ความหมายไม่เหมือนกับ555อีโมจินะถ้าเมื่อไหร่เป็นอีโมจิเนี่ยเหมือนฝ่ายนั้นจบแล้วอะคือเหมือนแบบเลิกคุยเหอะอะหรอดิฉันส่งอีโมจิให้ชาวบ้านตลอดเลยอะไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะใช่พอถ้าเรามีสมาธิที่แบบเอ้ยเราอยากจะคุยกับคนนี้เราจะพิมพ์เราจะไม่แบบส่งไปรูปนึงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะจริงนะต่อมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดถ้าเกิดว่าบทสนทนากำลังไปได้สวยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณกำลังชิดแชทกับใครอยู่เขากำลังตอบกลับมาคุณกำลังส่งไปเหมือนเขากำลังออนไลน์อยู่อย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะสานต่อสัมพันธ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าเบรกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดตอนเหมือนกับเฮ้ยกินข้าวยังกินข้าวยังเต็งกินแล้วหรอวันนี้ไปกินอะไรอ่ะก็หมูทอดจริงเหรอทอดไหมไหมสุกเป้าคือถ้าถามขนาดนี้นี่เป็นแฟนเลยทอดไหมไหมคือจะทำให้ดูว่าอยู่ๆคุณลองตัดสิเฮ้ยแล้วเป็นไงอ่ะอร่อยป่ะกินกับข้าวเหนียวป่ะก็ประมาณนึงเดี๋ยวแค่นี้นะหวัดดีนี่ไงถ้ามันกำลังสารไปกำลังอีกคนนึงกำลังเขินตอบให้หมูก็อะไรแล้วคุณไปตัดเชาะเนี่ยคือมันเหมือนแบบแต่มันทำให้อะไรรู้ไหมมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวนะนี่ว่าอะไรรู้ป่ะว่าอุ๊ยเขากำลังจะไปจากเราแล้วว่ะเนี่ยแล้วถ้าอะไรที่สมมติเราชอบนะเราจะพยายามดึงเขากลับคืนเฮ้ยไปไหนอะรีบไปไหนมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยหัวข้อต่อไปอะไรอะไรค่ะวิธีการคือคุณต้องเป็นคนจบบทสนทนานั้นเสมอ
คุณอย่าปิดเหรอต้องปิดคุณอย่าให้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายลาคุณต้องเป็นคนลากำลังคุยกันแบบอุ้ยสนุกสนานเฮ้ยวันนั้นเห็นสวยนะแต่งตัวเห็นใน IG ขอบคุณค่ะเราไปก่อนนะเราต้องไปออกกำลังกายเฮ้ยไปไหนอ่ะเห็นไหมยังชมค้างอยู่เลยอ่ะเห็นไหมความรู้สึกคือแบบมันทวิสต์เนี่ยทวิสต์เขาไม่คาดฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้มันเหมือนเป็นการแบบดึงเล็กๆนะดึงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวดึงนี่มันสนุกนะชักเยอะสุดฤทธิ์นะคะนี่แหละค่ะนี่คือเคล็ดลับคุณต้องเป็นคนจบบทสนทนาเพราะผู้หญิงเราทำไมรู้ไหมเวลาที่เราชอบใครมากๆอ่ะเราสาวไปจน3วัน4วันเราก็ไม่เลิกคุยแต่ถ้าเรารู้จักตั้งหลักแล้วแบบว่าเอ้ยเราต้องไปก่อนนะต้องไปทำงานโอ้โหมันดูมีคุณค่ามันดูแบบอีกอันหนึ่งคุณเคยเป็นไหมสมมติคุณปิดบทสนทนาในค่ำคืนนี้พอตอนเช้าเราตื่นก่อนนึกและเอายังไงดีวะเกมนี่คือเกมทักไปหรือยังไงดีเราควรจะทักเขาหรอหรือรอให้เขาตื่นแล้วค่อยทักเอาถ้าเป็นเราไหมถ้าเป็นเราเราจะทักไปคำหนึ่งประโยคเดียวอย่างเช่นแบบเออตื่นแล้วนะแล้วเงียบนะจนกว่าเขาจะอ่านหรือเขาจะตอบถ้าเขาไม่ตอบวันนั้นเราจะเงียบต้องเป็นเมนเทอร์ลูกบอลยังไงเมนเทอร์ลูกบอลบอกเลยคุณต้องสตรองคุณต้องไม่ทักจริงหรอไม่ทักต้องรอกับรอนนี่คุณทำอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือต้องไม่ทักแล้วถ้าเขาสนใจเขาจะทักมาเองหรอแล้วโมเมนต์เขาไม่ทักเลยอ่ะผ่านไป3วันแล้วก็ถ้าผ่านไป3วันก็ไปเอาเลยก็ไม่ต้องมาเลยก็ไม่ใช่ของเราเพื่อนถ้าเขาไม่เอาเราแล้วถ้า3วันน่ะจริงหรอเขาน่าจะตายเพื่อนใช่ไหมนี่แหละแต่จริงๆแล้วเกมในความสัมพันธ์มันมีมากมายมันมีมากกว่าไลน์แต่ที่พูดเนี่ยในแอปพลิเคชันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คือมันก็คล้ายๆกับชีวิตจริงอ่ะถ้าคุณโทรคุยกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ประมาณนั้นนะคะยังมีต่ออีกนะเขาบอกว่าถ้าไปต่อไม่ไหวแล้วให้หยุดซะให้เดินหน้าต่อไปสวยๆบางทีเนี่ยคุณสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วมันฟีลเหมือนเจอทางตันมันเหมือนฝ่ายนั้นก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีคือต้องบอกงี้ว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราโยนไป10แล้วเราจะได้คืนมา10มันไม่มีทางนะมันจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่เดินไปข้างหน้าแต่มันก็ไม่เดินไปข้างหลังก็เหมือนแบบว่าถูกแช่เอาไว้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าไม่พอใจกับจุดนั้นคุยกันแล้วรู้สึกว่าทั้ง2ฝ่ายมีความต้องการที่ไม่ตรงกันคุณเดินหน้าต่อค่ะตัดฉึบแล้วทิ้งเลยค่ะนี่คือผู้หญิงยุคใหม่ใจแกร่งถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับอะไรหรือมาแชร์เราบ้างสิใน Facebook ของเราถูกต้องค่ะพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากินฟินิตี้รออยู่ค่ะอนิสาคลินิกใหม่รีวองซอยเกิด